ไปที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีขับรถกระบะนะครับเอากระสุนเนี่ยนะครับโยนใส่เตาของร้านไก่ย่างนะฮะเกือบ30นัดเป็นการข่มขู่สาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากการที่ทางร้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลเรื่องคนร้ายที่มาก่อเหตุยิงบ้านคู่อริซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้เป็นภาพกล้องวงจรปิดช่วงเวลาตีสี่เศษของวันที่21ตุลาคมจับภาพในขณะที่เกิดเหตุพ่อค้าขายไก่ย่างกำลังย่างไก่และมีรถกระบะสีบรอนเงินไม่ทราบทะเบียนนะฮะขับมาแล้วก็ชะลอรถจากนั้นคนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะได้ลงมาผลักเตาสำหรับปิ้งไก่ย่างล้มลงนะครับแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องเสียงดังก่อนจะทิ้งถุงพลาสติกสีชมพูนะพอเปิดดูภายในเนี่ยเขาบอกว่ามีกระสุนปืนเนี่ยกว่า30นัดแล้วก็หลบหนีไปนะครับคนที่ก่อเหตุก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าโดยเหตุเกิดภายในซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากเกิดเรื่องผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจนะฮะผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนางสาวอุไรวันบุญล่าซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังบอกว่ารถกระบะเนี่ยขับเข้ามาแล้วก็ชะลอเนี่ยทีแรกนึกว่าเป็นลูกค้าแต่กลายเป็นว่าคนที่นั่งท้ายรถเนี่ยได้ลงมาพังเตาปิ้งไก่นะฮะแล้วก็มีการทิ้งกระสุนปืนเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแม่มันทิ้งไว้เยอะด้วยนะ30กว่านัดนะฮะนัดนึงก็ไม่ถูกๆนะนี่มันทิ้งให้ไว้ให้ตั้ง30กว่านัดเนี่ยฮะหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะครับลูกสาวผู้เสียหายเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการข่มขู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้พ่อเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในประเด็นที่เห็นคนร้าย2คนมาก่อเหตุกราดยิงบ้านฝั่งตรงข้ามเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมา2เดือนแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้พอนักข่าวทราบเรื่องก็เลยลงพื้นที่มาดูจากนั้นก็มีนักข่าวเนี่ยมาสัมภาษณ์พ่อของเธอซึ่งพ่อของเธอก็ให้สัมภาษณ์ไปตามเหตุการณ์นะฮะก็เหมือนกับเป็นพยานน่ะให้สัมภาษณ์ตามเหตุการณ์ที่เห็นนี่นะฮะหลังจากนั้นมันก็มามีเรื่องข่มขู่กันแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เลยผวาเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะคืนนั้นนะพ่อเป็นคนเห็นเขามาถามหาบ้านว่าบ้านตะเทพหลังไหนพ่อก็ชี้ไปแล้วคนร้ายก็ยิงรัวใส่เลยใช่แล้วพอทีนี้ตะเทพวันต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะเขาเลยไปให้ข่าวสัมภาษณ์ข่าวค่ะว่าพ่อค้าขายไก่นะเห็นว่าคนร้ายมาถามหาตนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยน่าจะเป็นตรงนี้ฝากถึงผู้ก่อเหตุนะคะทางครอบครัวหนูอะค่ะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทางตำรวจไปเยอะกว่านี้รู้แค่นี้แล้วพ่อก็เป็นคนไม่พูดอยู่แล้วออกตามแค่เป็นข่าวเท่านั้นที่พูดว่ามีคนร้ายมาถามหาบ้านตะเทศแค่นั้นเองกล่าวพวกหนูก็อยู่กันหวาดระแวงมีลูกเด็ก2คนด้วยอย่างเงี้ยค่ะมียายด้วยอยากให้จบตรงนี้นี่นะครับทีนี้ทางตำรวจก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะที่มาข่มขู่บ้านนี้นะครับเนี่ยนักข่าวเวลาไปสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์หรือพยานบางทีก็ต้องปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวหน่อยเพราะว่าเนี่ยพอออกข่าวปุ๊บไอ้คนร้ายเนี่ยมันไม่พอใจนะฮะมันก็เลยมาข่มขู่ครับนะครับ